สวัสดีค่ะร้องทุกข์ลงป้ายนี้มาแล้วนะคะอยู่กับยุ้ยปิยะฉัตรกรุณานนท์ค่ะใครมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องใกล้ตัวสาธารณูปโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมสิ่งแวดล้อมไม่พึงประสงค์อยากจะช่วยเหลือสังคมนะคะเรียนเชิญเลยค่ะเราเป็นสื่อกลางนะคะหมายเลขโทรศัพท์02-790-2111ค่ะรวมถึงคุณสามารถสแกน QR code หน้าจอเก็บไว้วันใดวันหนึ่งมีปัญหาก็ใช้บริการกันได้นะคะป้ายแรกค่ะไปดูเรื่องของปัญหาผักตบชวาล้นคลองอยู่ที่คลองบางขามนะคะอยู่ที่บ้านหมี่ค่ะตำบลมหาสอนจังหวัดลพบุรีนะคะคือผักตบเนี่ยนะคะหนาแน่นมากๆเลยค่ะและไม่ว่าจะหน้าฝนหรือว่าหน้าแล้งปัญหานี้ไม่เคยหมดไปค่ะมาติดตามกันนะคะเรื่องของปัญหาผักตบชวาล้นคลองดูสภาพสิคะไม่เหมือนเป็นคลองเลยนะคะเหมือนสนามหญ้าเลยชาวบ้านตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีร้องมาว่าภายในคลองบางขามที่เชื่อมต่อมาจากคลองชัยนาทป่าสักและแม่น้ำบางขามเชื่อมต่อมาจากแม่น้ำเจ้าพระยามีความยาวประมาณ20กิโลเมตรนะคะซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากคลองในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่เนี่ยค่ะมันไหลมารวมกับแม่น้ำลพบุรีที่วัดมณีชลขันธ์อำเภอเมืองลพบุรีทั้งแม่น้ำบางขามและแม่น้ำลพบุรีค่ะซึ่งแม่น้ำสายนี้ก็เป็นแม่น้ำที่มีประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกันเลยทีเดียวนายยันยงโกทันอายุ52ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่นี่นะคะแล้วก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยนะคะก็บอกว่าเดือดร้อนตอนนี้เนี่ยมีทั้งผักตบชวาทั้งต้นพงรวมถึงวัชพืชต่างๆเต็มคลองบางขามแม่น้ำบางขามตลอด10กิโลเมตรเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งน้ำแห้งก็ทำให้มีผักตบชวาวัชพืชต้นพงขึ้นเต็มคลองและตอนนี้ปัญหาที่ตามมาคือเริ่มน้ำเน่าเสียแล้วค่ะเดือดร้อนช่วงนี้ผักชวาจะหนาแน่นแล้วก็วัชพืชจะเยอะระบบน้ำไม่ไหลคือจะมีกลิ่นเน่าเหม็นนะครับครับแล้วก็พวกพืชน้ำสัตว์น้ำพวกอะไรเนี่ยตอนนี้เหลือน้อยมากแทบจะสูญพันธุ์เลยครับเพราะว่าระบบน้ำไม่ได้ไหลแล้วออกซิเจนไม่ได้ไปหมุนเวียนในน้ำเพราะว่าผักชวาจะปิดหมดเลยเดือดร้อนตอนนี้คือน้ำประปาหมู่บ้านเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำมีกลิ่นต้องใช้น้ำประปาที่มาจากทางอำเภอบ้านหมี่ครับอยากจะให้ผู้ว่าลพบุรีมาช่วยชาวบ้านหน่อยจ้ะชาวบ้านอยากฝากถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเลยค่ะให้ช่วยส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรวจสอบมาขุดลอกลำคลองที่ตื้นเขินกำจัดผักตบชวาวัชพืชออกไปให้น้ำมันหมุนเวียนได้สะดวกนะคะโดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้จะมีปัญหาเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคเพราะว่าไม่สามารถนำน้ำมาผลิตประปาหมู่บ้านได้น้ำก็เริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็ยังมีสัตว์ร้ายมีงงมีงูต่างๆนี่นะคะชาวบ้านก็ไม่กล้าลงไปในคลองค่ะน้ำมันจะไม่มีคลองมาเลี้ยวไปอย่างเงี้ยน้ำไม่มีแต่น้ำเนี่ยก็ออกคลองกงอืมฮะตอนนี้ก็เดือดร้อนใช่ไหมเดือดโอ้เดือดร้อนจังครับมันเคยเป็นอย่างนี้ไหมครับไม่เคยเกิดผมเกิดมาจะ80แล้วไม่เคยเจออย่างนี้สักทีอืมฮะแล้วอยากให้ช่วยยังไงบ้างครับอยากจะให้มาลอกมาลอกคลองกงออกชาวบ้านเดือดร้อนน้ำก็เหม็นฮะน้ำก็ไม่พอใช้ครับตอนนี้ครับมีผักอะไรในคลองมันมีอะไรบ้างผักปงผักตบชวาต้นสวงแล้วก็ต้นสนอขึ้นใจหมดเนี่ยเพราะเป็นอย่างนี้บ่อยไหมฮะหรือว่าเพิ่งเป็นเนี่ยครับเพิ่งเป็นตอนเนี่ยเป็นน้ำแห้งน้ำแล้งน้ำแล้งล่าสุดทีมข่าวติดต่อสอบถามไปยังนายทองเปลวกองจันทร์อธิบดีกรมชลประทานค่ะได้ตรวจสอบและสั่งการให้สำนักชลประทานที่10และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำบางขามซึ่งเป็นทางน้ำชลประทานนะคะซึ่งก็อยู่ในความดูแลของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแคและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียมให้ดำเนินการเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้เลยนะคะจะว่าไปก็อีกไม่กี่วันแล้วจะเสร็จกันไหมเดี๋ยวพูดคุยกับผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10ค่ะท่านผอ.สุรัตน์ธนูสินค่ะผอ.สุรัตน์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณปิยะศักดิ์ครับผมค่ะก่อนอื่นเป็นกำลังใจให้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าดูผักตบชวาแล้วเนี่ยโอ้ไม่รู้มันขึ้นเองหรือว่ามันไหลมาจากที่ไหนมากองกันตรงจุดนี้เนี่ยนะคะดำเนินการอย่างไรดีคะและทันสิ้นเดือนนี้ไหมคะอย่างที่ท่านอธิบดีท่านได้สั่งการไว้นะคะ
ผมกราบเรียนนี้นะครับว่าเนื่องจากบางแม่น้ำบางขาวนะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของคลองระบายใหญ่ชัยนาทป่าสักสามนะครับที่มีความยาวทั้งสิ้นเนี่ย60กิโลเมตรนะครับค่ะทีนี้ในภาพรวมเนี่ยผมเรียนนี้นะครับว่าทางน้ำชลประทานคลองระบายน้ำที่กรมชลประทานกับหน่วยงานชลประทานที่ติดดูแลเนี่ยมีทั้งหมด198คลองนะความยาวก็รวมทั้งสิ้น 1,893 กิโลเมตรนะฮะค่ะอันนี้คือสิ่งที่ทางชลประทานต้องดูแลในขณะเดียวกันนะครับแล้วก็มีคลองส่งน้ำนะประมาณ385สายนะครับความยาว 2,569 กิโลเมตรอันนี้ที่ผมเรียนเบื้องต้นอย่างนี้นะครับค่ะทีนี้เนื่องจากว่าช่วงนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยโดยปกติก็คือเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากเครื่องมือการวางแผนเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการส่งน้ำนะก็คือเข้าไปจัดการนะเตรียมการเรื่องของคลองส่งน้ำจะเป็นส่วนใหญ่นะซึ่งมีความยาว 2,569 กิโลเมตรนะครับแล้วก็คลองระบายน้ำเนี่ยนะอย่างนี้ผมเรียนเนี่ย198สายนะ 1,893 กิโลเมตรเนี่ยเราก็จะวางแผนเริ่มดำเนินการในทุกปีก็คือช่วงเดือนสิงหานะครับก็คือเข้าฤดูการระบายน้ำนะครับจนถึงเดือนตุลาแล้วสิ้นสุดแล้วก็จะหยุดนะฮะเก็บนะฮะแล้วก็ดำเนินการบ่อยๆในช่วงฤดูน้ำหลากอันนี้เรียนเป็นข้อมูลเบื้องต้นครับผมค่ะปัญหาผักตบชวานี่เป็นปัญหาในการส่งน้ำด้วยหรือเปล่าคะท่านผอ.ใช่ครับใช่ครับมีปัญหาทั้งเรื่องของการส่งน้ำการระบายน้ำค่ะแล้วเราจะจัดการยังไงผักตบชวาเนี่ยเกิดขึ้นเร็วนะฮะแล้วก็ทีนี้แม่น้ำบางขามที่ผมเรียนนี้นะครับเนื่องจากว่าที่ทราบดีอย่างที่ชาวบ้านนะฮะเข้าไปสอบถามกันในปีนี้อันนี้อย่างว่าในรอบ40ปีนะแม่น้ำมาขาดนี่ไม่เคยแห้งเลยนะนี่อย่างว่ามีการฝนตกน้อยนะแล้งติดต่อกัน2ปีนะครับทำให้น้ำในแม่น้ำบางขามซึ่งในรอบ40ปีไม่เคยแห้งปีนี้ก็แห้งนะครับเราก็เห็นว่าในช่วงเดือนปลายธันวานะที่ผ่านมาถ้าเกิดน้ำประปาในเมืองไม่ได้จ่ายก็เนื่องจากว่าปริมาณน้ำต้นทุนนะใน4เขื่อนหลักที่เรามีคือเขื่อนภูมิพลสิริกิติ์นะเขื่อนแควน้อยเขื่อนแปดป่าสักเนี่ยที่จะมาปล่อยเข้าระบบนะครับในเรื่องของรักษาระบบนิเวศน้ำอุปโภคบริโภคนะน้ำการเกษตรในปีนี้เรามีเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการรักษานิเวศเท่านั้นนะครับอันนี้คือปัญหาใหญ่นะซึ่งท่านผู้ว่าเองนะครับท่านประธานเองท่านที่ดีก็สั่งกำชับให้เกิดกลางแล้วก็ให้ไม่ให้เกิดการขาดแคลนน้ำพวกบริโภคนะครับซึ่งใน 2-3 เดือนนะที่ผ่านมานะครับทางกรมชลประทานนะครับเราสูบน้ำนะจากคลองที่จะมาเติมแม่น้ำมันขามก็คือที่แม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาทางคลองชัยนาทป่าสักเนี่ยเราสูบน้ำมาแล้วนะครับ190ล้านลูกบาศก์เมตรนะนี่ก็เป็นการบริหารจัดการนะทีนี้ในการจัดการกับผักตบชวาเนี่ยคะเราจะจัดการกันอย่างไรดีเอาผักตบชวาก่อนผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยเรามีแผนที่จะวางไว้ในช่วงปลายต้นเดือนสิงหานะครับแต่นี้เนื่องจากว่ามีปัญหาชาวบ้านนะเราก็ตอนนี้เมื่อวานนี้เครื่องจักรได้เข้าไปดำเนินการแล้วให้ทางพอส่วนนะครับกับโครงการช่องแคร์เข้าไปประชุมชี้แจงแล้วก็นำเครื่องจักรเราก็โยกเครื่องจักรบางส่วนที่เรามีเนี่ยนะเข้าไปดำเนินการให้แล้วนะแต่ผมเรียนนี้นะครับว่าแม่น้ำมะขามเนี่ยยาวมาก20กิโลเมตรนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกับคลองระบายชัยนาทป่าสักสามนะครับซึ่งมีความยาวทั้งสิ้น60กิโลเมตรครับผมคาดว่าน่าจะใช้เวลาสักกี่วันกันคะเนี่ยกว่าจะเอาออกไปสักประมาณ 50% น่ะก็จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับจริงๆท่านดีก็อยากจะให้เสร็จภายในช่วงเดือนนะทีนี้เนื่องจากว่าผมเรียนอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าแม่น้ำบางขามเนี่ยมันยาวนะช่วงที่มีปัญหานี้ก็ยาวถึง20กิโลอันที่สองนะครับน้ำไม่มีนะน้ำมีแค่เล็กๆน้อยๆทำให้เราไม่สามารถที่เอาแบ็คโฮลงโต๊ะเข้าไปดำเนินการได้นะครับค่ะพอจะเห็นภาพแล้วใช่ครับได้ค่ะนั่นเป็นกำลังใจให้ท่านผอ.นะคะอาจจะต้องแก้ปัญหากันไปนะคะวันนี้ขอบพระคุณในข้อมูลมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะดำเนินการให้เร็วที่สุดครับผมครับฝากเรียนพี่น้องประชาชนด้วยครับได้ค่ะนั่นท่านดีเน้นนะฮะเราก็ไม่อยากให้เกิดปัญหากระทบชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเป็นทรัพยากรที่เรามีแต่มันก็เป็นอุปสรรค
ได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอย่างน้อยชาวบ้านก็ได้รู้นะคะว่าที่มันเอารถใหญ่ลงไปไม่ได้นี่เป็นเพราะว่าน้ำมันก็น้อยผักตบก็เยอะนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลากันหน่อยเป็นกำลังใจให้ในการแก้ไขปัญหานี้ป้ายต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะเหมือนกับฉายหนังซ้ำไปซ้ำมาค่ะเรื่องของการค้ำประกันเงินกู้กันอีกแล้วมีกรณีของคุณครูชาวสุรินทร์เนี่ยนะคะไปค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ครูให้ครูด้วยกันเนี่ยแหละค่ะแล้วปรากฏว่าผู้กู้เสียชีวิตกรรมก็เลยไปตกที่ผู้ค้ำประกันเอามาดูเรื่องนี้กันค่ะนางสาวพัชระพระนิรามเป็นครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ค่ะร้องเรียนกับทีมข่าวว่าตัวเองไปค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ให้กับเพื่อนครูด้วยกันหลังจากนั้นผู้กู้เสียชีวิตซึ่งทายาทก็ได้รับเงินจากการชาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือชอพอคอได้รับเงินจากธนาคารออมสินและจากชาปนกิจของโรงพยาบาลสุรินทร์รวมทั้งสิ้นกว่า2ล้านบาทนะคะแต่ทายาทกลับไม่ชดใช้หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ให้กับผู้กู้ค่ะโดยมาหักหนี้ต่างๆเนี่ยนะคะเงินเนี่ยมันก็จะเหลือจากหนี้ค้างชำระประมาณ 420,000 กว่าบาททีนี้ทำให้นางสาวพัชระผู้ร้องเนี่ยค่ะต้องรับชดใช้แทนผู้กู้ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้มีผู้กู้ทั้งหมด3คนแต่ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ได้ให้นางสาวพัชระพระนิรัมคนนี้เป็นผู้ค้ำรับใช้เพียงแค่คนเดียวซึ่งนางสาวพัชระก็มองว่าไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ค้ำนะคะก็เลยขอให้ทางประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์หรือผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์เนี่ยติดต่อทายาทผู้กู้ให้หน่อยให้มาเจรจาหาทางแก้ไขช่วยด้วยนะคะนางสาวพัชระก็บอกว่าตัวเองเนี่ยได้เข้ามาติดต่อกับนายสุชีพพฤติพันธ์พิสุทธิ์เป็นประธานสหกรณ์ให้ช่วยเหลือแต่ทางประธานก็บอกว่าให้ไปติดต่อนางสุจัญญาขุนทองเป็นผู้จัดการสหกรณ์นะคะก็ส่งไปให้ทางผู้จัดการนะคะก็มีการเข้าไปพูดคุยกันเนี่ยนะคะแต่ผ่านมา2เดือนค่ะติดตามเรื่องแล้วเนี่ยนะคะผู้จัดการสหกรณ์ก็มีการเข้าพูดคุยไกล่เกลี่ยแล้วก็ทำบันทึกการชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์แต่ทางทายาทไม่ชดใช้อ่ะค่ะทางสหกรณ์ก็เลยต้องมาหักกับผู้ค้ำนะคะทีนี้ล่าสุดเนี่ย23มิถุนายนที่ผ่านมาผู้ค้ำเนี่ยก็มาขอพบผู้จัดการสอบถามเรื่องเอกสารต่างๆให้ติดตามทายาทมาเจรจาให้หน่อยหรือไม่ก็ให้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์เนี่ยดำเนินการฟ้องร้องผู้ที่ไม่ชำระเงินนะคะแต่ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์เขาบอกว่าไม่ฟ้องฟ้องไม่ได้เพราะว่าสมาชิกเปรียบเสมือนพี่น้องกันตัวเองก็เลยพูดอะไรไม่ออกนะคะแล้วก็คิดว่าอ้าวแล้วผู้ค้ำแล้วไม่ได้เป็นพี่น้องกันเหรอก็คิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะเป็นคนค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ให้กับนายมหาศาลบุตรดีค่ะเมื่อปี2558นายมหาศาลบุตรดีได้เสียชีวิตทางคู่สมรสและทายาทได้เงินจำนวนมากแต่บอกว่าจะนำเงินส่วนหนึ่งมาชำระหนี้สหกรณ์แต่กลับนำเงินไปออกรถหลายคันและก็ใช้จ่ายอย่างสุขสบายพอผู้ค้ำไปสอบถามเขาบอกว่าเขาได้มาติดต่อที่สหกรณ์แล้วสหกรณ์จะหักจากคนค้ำค่ะทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องที่ผู้กู้ค่ะเขาบอกว่าเขาถูกปลอมลายเซ็นค่ะเขาบอกว่าเขารู้เมื่อตอนเงินหมดแล้วค่ะทีนี้เขาก็พูดต่อว่ามีที่ไหนที่ทายาทจะใช้หนี้แทนผู้เสียชีวิตเขาปรึกษาทนายเรียบร้อยแล้วค่ะเขาบอกว่าถ้าอยากได้ก็ให้ไปฟ้องศูนย์ดำรงธรรมออกไปเลยว่าทายาทไม่จ่ายค่ะทีมข่าวได้ไปพบนางสุจัญญาขุนทองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์นะคะก็ทราบว่าทางสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยนะคะได้ดำเนินการตามขั้นตอนและจะหาทางติดต่อกับทายาทผู้กู้ที่เสียชีวิตไปแล้วมาเจรจากันใหม่พร้อมทำบันทึกใหม่นะคะถ้าแจ้งไปแล้วทายาทของผู้กู้ไม่มาทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ก็จะดำเนินการฟ้องร้องในลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวพูดคุยด้านข้อกฎหมายกันหน่อยนะคะกับอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมนะคะประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยค่ะอาจารย์ปรเมศวร์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะกรณีนี้นะคะผู้กู้เสียชีวิตสหกรณ์ก็ไปเอาเงินไปหักเงินจากผู้ค้ำอันนี้มันเป็นไปตามข้อกฎหมายหรือว่าจริงๆแล้วมันมีทางออกอื่นก่อนที่จะมาถึงผู้ค้ำไหมคะอาจารย์คะที่จริงตอนกฎหมายแก้ปี58เนี่ยต้องรีดเอาจากผู้กู้หรือทายาทผู้กู้ให้จบก่อนอ๋อค่ะนะครับเพราะฉะนั้น
จะบังคับว่ากับผู้ค้ำทันทีไม่ได้ยกเว้นผู้ค้ำประกันจะยินยอมนะครับแต่โดยหลักทั่วไปแล้วสากลเราเนี่ยก็จะฟ้องทายาทจะเรียกทายาทมาคุยนะครับเรียกทายาทมาคุยหรือในกรณีที่สากลจะจ่ายเงินสงเคราะห์บางส่วนให้สมาชิกเนี่ยเงินสงเคราะห์เนี่ยเงินสงเคราะห์กันกับครอบครัวเนี่ยสากลจะจ่ายก็ได้ไม่จ่ายก็ได้เพราะไม่ใช่เป็นหลักเกณฑ์ที่ว่าจะต้องให้ทุกคนนะครับถ้ามีหนี้อยู่สากลบางแห่งเขาจะหักเงินสงเคราะห์เนี่ยออกก่อนนะครับเพื่อลดภาระของครอบครัวดังนั้นนะครอบครัวรับมรดกของผู้ตายไปก็ต้องรับภาระหนี้ของครอบครองผู้ตายไปด้วยดังนั้นทางที่ถูกเนี่ยก็คือสากลต้องฟ้องต้องเรียกทายาทมาคุยถ้าทายาทไม่คุยก็ฟ้องนะครับทายาทรับมรดกได้เท่าไหร่ได้รับสิทธิประโยชน์เท่าไหร่อันนั้นก็เป็นส่วนที่ต้องมาชำระหนี้ถ้ามันเกินกว่าที่มรดกที่เขาได้รับเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบแต่ถ้ามันน้อยกว่ามรดกได้รับเอามรดกมาชำระหนี้ก่อนเพราะมรดกเป็นทรัพย์สินของผู้ตายครับและถ้ามันไม่พอจึงจะเอาจากผู้ค้ำประกันและโดยปกติเราฟ้องรวมไปเลยอ๋อค่ะก็ต้องเอาจากทายาทผู้กู้ก่อนคือทายาทจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นกับการกู้เงินในครั้งนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้ตามกฎหมายเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคู่สมรสของทายาทก็ต้องรับผิดนะสมมติถ้าคุณผู้ชายกู้ไปถ้าสามีกู้ไปภรรยาก็ต้องรับผิดชอบด้วยก็ภรรยานั้นน่ะทรัพย์สินการกู้เงินของสากลน่ะกู้ไปใช้จ่ายในครัวเรือนในกิจการอันจะเป็นในครัวเรือนเขาไม่ได้กู้ไปทําธุระส่วนตัวเพราะงั้นเมื่อเป็นหนี้ในครัวเรือนคู่สมรสต้องรับผิดด้วยนะครับรับภาระทั้งคู่สมรสออกด้วยแล้วก็รับมรดกก็บังคับคดีด้วยแล้วถ้าไม่พอจึงไปไล่บังคับเอากับผู้ค้ำส่วนประเด็นปัญหาที่บอกว่าผู้ค้ำกู้ไม่ได้เนี่ยผมอยากให้แยกคนละประเด็นต้องดูว่าระเบียบสากลก็เขียนยังไงนะแล้วก็เขียนยังติดค้ำประกันอยู่เท่านี้เท่านี้กู้ไม่ได้นั่นคือเป็นเรื่องระเบียบภายในเขาแต่ถ้าโดยหลักการเนี่ยโดยหลักการเนี่ยต้องแยกออกจากการกู้กับการค้ำแยกจากการสิทธิในการกู้ยืมเงินจากสากลของสมาชิกมีอยู่เสมอครับได้ค่ะชัดเจนค่ะอาจารย์ขาเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ปรเมศวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตามขั้นตอนนะคะก็ต้องไปไล่บี้เอากับผู้กู้ผู้กู้เสียชีวิตก็ไปเอากับทายาทเพราะว่าทายาทก็ได้มรดกตกทอดนะคะแล้วก็เอาทรัพย์สินนั้นมาใช้ถ้าไม่พอค่อยมาถึงผู้ค้ำประกันนะคะจริงๆแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้ตามขั้นตอนนะคะก็ว่ากันไปนะคะแต่ดูเหมือนว่าทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่สุรินทร์เนี่ยก็จะมีการเรียกผู้ที่เป็นทายาทของผู้เสียชีวิตมาพูดคุยกันแล้วนะคะขอให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีค่ะป้ายต่อไปค่ะมาดูอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของการหาคนหายเข้าไปในป่าอีกแล้วนะคะเป็นอีกกรณีนึงที่จังหวัดเชียงรายมีเจ้าหน้าที่ระดมกำลังอาสาหมู่บ้านกว่า300คนเลยนะคะไปตามหานายบุญมีจันแปลงค่ะอายุ67ปีนะคะหายเข้าไปในป่า 3-4 วันแล้วยังไม่เจอวันนี้มีความคืบหน้าอย่างไรเอามาดูเรื่องนี้กันค่ะนายประกรณ์สุริวันในอำเภอเชียงแสนค่ะระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชาวบ้านอาสาทหารตำรวจป่าไม้กู้ภัยกว่า300นายนะคะสุนัขดมกลิ่นอีก2ตัวติดตามหานายบุญมีจันแปลงอายุ67ปีค่ะเป็นชาวบ้านไร่อยู่ที่บ้านเลขที่220หมู่7ตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสนค่ะคือนายบุญมีหายไปในป่าชุมชนบ้านไร่แนวเขตติดต่อกับบ้านทานทองอำเภอเชียงแสนเมื่อ21มิถุนายนจนถึงวันนี้ยังไม่เจอตัวทางอำเภอเชียงแสนก็มีคำสั่งให้ตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจอำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายนะคะอยู่ที่จุดตรวจสกัดจุดสกัดกั้นทหารพราน3310ชกทพ31กองกำลังผาเมืองบ้านทานทองเนี่ยค่ะออกค้นหากันตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายปูพรมกันอย่างต่อเนื่องการค้นหาก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าพื้นที่เนี่ยสูงชันเป็นป่ารกเดินเท้าเข้าไปก็ยากลำบากนะคะนายนพรุตแปลงป้อมีศักดิ์เป็นหลานชายของนายบุญมีก็บอกว่านายบุญมีเนี่ยเขาไม่ค่อยสมประกอบเป็นคนหูตึงเสียตาไปหนึ่งข้างแต่นายบุญมีก็ยังเข้าไปหาของป่าได้เป็นประจำนะคะทุกครั้งเนี่ยไปไหนได้ไม่ไกลหรอกก็กลับมาแต่คราวนี้เนี่ยไปนานไป3วันแล้วอะค่ะก็ยังไม่เจอตัวเลยก็เป็นห่วงกันนายประกรณ์ก็บอกว่าการค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการระดมกำลังไปปูพรมนะคะคาดว่าน่าจะ
หาเจอกันในวันนี้ล่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามืดค่ำซะก่อนเนี่ยก็จะค้นหากันต่อในวันพรุ่งนี้ก็เพิ่มกำลังคนเป็น400คนเลยนะคะเพิ่มสุนัขดมกลิ่นเป็น4ตัวนะคะในอำเภอก็ฝากประชาสัมพันธ์มาค่ะว่าจำนวนคนที่เข้าไปช่วยหาเนี่ยมีมากหลายร้อยคนทีนี้ก็เลยขาดเรื่องของเครื่องดื่มอะค่ะอาหารการกินเข้ากล่องยากันยุงเนี่ยค่ะใครอยากจะช่วยสมทบทุนนะคะก็แจ้งความประสงค์ไปได้ที่อำเภอเชียงแสนนะคะหรือจะเข้าไปบริจาค กันได้ที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจอำนวยการร่วมการค้นหาผู้สูญหายที่จุดตรวจจุดสกัดกั้นทหารพราน3310ฉกทพ31กองกำลังผาเมืองเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามีความต้องการเป็นจำนวนมากเลยนะคะเอาตอนนี้ความคืบหน้าเป็นอย่างไรพูดคุยกับปลัดอาวุโสอำเภอเชียงแสนกันหน่อยค่ะท่านกฤษดาชัยยาค่ะปลัดกฤษดาคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะปลัดคะเช้านี้มีความคืบหน้าในการตามหานายบุญมีมีเบาะแสอะไรที่เป็นข่าวดีบ้างไหมคะครับเป็นที่น่ายินดีนะครับเมื่อวานเย็นนะครับเราชุดที่ออกตรวจค้นหานี่ได้เจอร่องรอยครับร่องรอยรอยเท้าแล้วก็รอยใบไม้ของการพักนั่งพักอาศัยนะครับวันนี้เราก็จะได้ระดมบูรณาการทุกภาคส่วนนะครับกับชับพื้นที่แล้วก็ตีวงล้อมนะครับจากจุดที่เราพบร่องรอยนี่ห่างจากตัวอ่างเก็บน้ำประมาณ3-4กิโลเมตรนะครับวันนี้ก็คาดว่าจะได้ทุกคนหวังว่าจะได้พบนะครับคุณลุงบุญมีจันแตงเงินนะครับโอ้ค่ะค่ะคือเจอรอยเท้าน่าจะเป็นเบาะแสสำคัญนะคะค่ะแผนในการตามหาวันนี้จะโฟกัสไปที่จุดไหนบริเวณไหนเพราะว่าโอ้โหตั้ง 3-400 คนเนี่ยครับผมของเราก็จะแบ่งจุดไปมอบหมายตามพิกัดรัศมีประมาณ2กิโลเมตรนะครับแล้วก็ได้รับการประสานจากท่านนายอำเภอเชียงของท่านพัฒนาสุขภาพรถนะครับได้ประสานจากพื้นที่อีกฝั่งหนึ่งของอีกด้านหนึ่งของแนวผานะครับจัดชุดลาดตระเวนนะครับเดินขึ้นมานะครับเพื่อมาพบกับชุดของอำเภอเชียงแสนนะครับมาติดนั้นด้วยนะครับแล้วก็มีนาการกันทุกภาคส่วนเลยนะครับค่ะทีนี้เรื่องของอาหารการกินของอาสาสมัครกว่า 3-400 คนนี่ตอนนี้อยากจะประชาสัมพันธ์ยังไงหน้าจอให้คนแถวนั้นนำไปมอบให้ตอนนี้ต้องการอะไรบ้างความช่วยเหลือที่ต้องการนะคะปลัดคะครับผมตอนนี้ก็ในเรื่องของน้ำดื่มแล้วก็ยากันยุงนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าแล้วก็เป็นฤดูฝนนะครับก็จะมียุงชุกชุมนะครับของเจ้าที่แต่ทางเบื้องต้นก็ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนนะครับในเรื่องน้ำดื่มอาหารแล้วก็ยากันยุงอะไรต่างๆนะครับส่วนราชการภาคเอกชนอะไรต่างๆนะครับมาแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางมามอบมาให้กำลังใจได้ค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะท่านปลัดแล้วก็ขอให้เจอนายบุญมีในวันนี้อย่างปลอดภัยนะคะวันนี้ขอให้ปฏิบัติภารกิจอย่างราบรื่นขอบพระคุณในข้อมูลมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณสวัสดีครับยินดีค่ะเราก็ช่วยกันเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์กันเนี่ยนะคะใครอยากจะไปช่วยเหลือก็ติดต่อกันไปได้คุณผู้ชมคะมากันอีกหนึ่งป้ายนะคะอันนี้เป็นป้ายสำคัญใกล้ตัวมากๆเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นใครเคยเดินตกท่อบ้างไม่มีใครอยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วค่ะต้องป้องกันนะคะแล้วก็ต้องหาคนรับผิดชอบกันอันนี้เป็นกรณีของคนหนึ่งที่ไปตกท่อนะคะอยู่ที่จังหวัดตรังค่ะโอ้โหเรียกว่าสาหัสเลยทีเดียวนะคะบาดแผลเอาไปดูกันค่ะทีมข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายกัมปนาทอินทองมาค่ะสมาชิกสภาเทศบาลนครตรังเมื่อค่ำวานนี้คือมีนางสาวบีค่ะเดินออกจากร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อขึ้นรถที่จอดอยู่แต่บังเอิญนะคะเกิดอุบัติเหตุขาเนี่ยพลาดเหยียบลงไปบนฝาท่อที่ชำรุดค่ะลึกเมตร20เลยทีเดียวนะคะที่บริเวณขอบฟุตบาทนะเป็นจุดที่ก่อนจะถึงสนามกีฬาเทศบาลนครตรังถนนรัศดาเขตเทศบาลนครตรังค่ะบาดเจ็บชะกันเลยนะคะที่เหนือเข่าข้างขวายาวลงมาเลยนะคะเบื้องต้นค่ะนายกัมปนาทสมาชิกสภาเทศบาลนครตรังเนี่ยนะคะก็เอากลวยมาวางไว้ก่อนประสานไปยังช่างประจำเทศบาลนครตรังให้มาดูแลแล้วก็ให้จัดการซ่อมฝาท่อตรงจุดนี้รวมถึงจุดอื่นๆด้วยซึ่งจากการสำรวจแล้วนี่นะคะสภาพเนี่ยมันชำรุดอีกหลายจุดเลยค่ะก็เลยต้องประสานเจ้าหน้าที่ให้มาดูแลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำนะคะตอนนี้ได้ประสานแจ้งกับส
ช่างเทศบาลนครตรังเลยว่าให้มาช่วยดูแลว่าโดยเฉพาะคูน้ำเนี่ยนะเหล็กเนี่ยให้กับการซ่อมจะรวมทั้งเช็คดูบริเวณจุดอื่นที่จะพร้อมจะชำรุดแล้วนะครับเพราะโดยตอนนี้ผมประสานช่างไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อเช้านะครับช่างก็รู้แล้วผมเชื่อว่าวันสองวันอย่างน้อยก็น่าจะเรียบร้อยนอกจากนี้ในกัมปนาทก็บอกว่าสำหรับผู้ที่บาดเจ็บตอนนี้รักษาอาการอยู่นะคะแล้วก็ฉีดยาป้องกันบาดทะยักคือก็รู้สึกแย่กับเรื่องนี้เลยนะเทศบาลก็อาจจะไม่ได้เข้าไปเยียวยาผู้บาดเจ็บได้อย่างทันท่วงทีนี่นะคะทางตัวของคุณกัมปนาทก็ประสานกับผู้บริหารเทศบาลนครตรังเอาไว้แล้วเรื่องนี้ผู้เสียหายบอกว่าสามารถจะยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายกับทางเทศบาลได้นะคะอ่ะเนี่ยค่ะก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะกับสาวที่เดินออกมาจากร้านอาหารจะขึ้นรถอยู่แล้วเดินตกท่อนะคะบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะไปอีกหนึ่งเรื่องไม่หนีไม่พ้นเรื่องเดินตกท่อเหมือนกันอันนี้เป็นเด็กวัย6ขวบค่ะเดินตกท่อเหมือนกันนะคะบาดเจ็บเหมือนกันตอนนี้ต้องระวังเลยทีเดียวนะคะไปตรวจสอบฝาท่อกันหน่อยก็ดีนะคะหน่วยงานท้องถิ่นเอาไปดูเหตุการณ์นี้กันค่ะต่อเนื่องกันเลยนะคะคือคุณแม่ไปร้องค่ะเพราะว่าลูกสาวเนี่ยเดินตกท่อนางส้มลิ้มหอมสุวรรณอายุ35ปีเล่าให้ทีมข่าวร้องทุกข์ลงป้ายนี้ฟังว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาช่วงเช้าลูกสาววัย6ขวบน้องเอเนี่ยนะคะพากันไปซื้อเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนเพราะจะเปิดเทอมนะคะแม่ก็เดินนำหน้าเพื่อไปที่รถลูกสาวเดินตามหลังก่อนที่ลูกสาวจะก้าวพลาดขาพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำจากนั้นพ่อแม่ก็ช่วยกันดึงขาลูกสาวออกมาเนี่ยนะคะแล้วก็พบว่าโอ้โหเป็นแผลจากเหล็กมันขูดลึกแล้วแผลก็ยาวเลือดไหลเป็นจำนวนมากรีบนำส่งโรงพยาบาลสิริราชค่ะที่สุดแล้วเย็บไป12เข็มนะคะโอ้หลังเกิดเหตุนี่เดินทางไปที่สำนักงานเขตภาษีเจริญเพื่อขอความช่วยเหลือโดยเขตภาษีเจริญก็แจ้งว่าเบื้องต้นดูแลแล้วหลังจากนี้ให้ลูกสาวไปรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข47ในสังกัดกรุงเทพมหานครโดยจะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วจุดที่ไปรักษาก็อยู่ใกล้ที่พักผู้ปกครองด้วยเนี่ยนะคะโอ้เดี๋ยวช่วงนี้นะคะพูดคุยกับทนายรณรงค์แก้วเพชรกันหน่อยประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมสวัสดีค่ะทนายรณรงค์คะสวัสดีครับผมรณรงค์แก้วเพชรครับค่ะเกิดเหตุเดินตกท่อไป2คนเลยนะคะอย่างลักษณะแบบนี้เอาเรียกร้องค่าเสียหายกันยังไงเอาถามตรงๆเลยในกรณีแบบนี้นะครับคือโดยปกติแล้วในหน่วยงานราชการนะครับจะมีคนที่กำกับดูแลถนนท่อริมฟุตบาททีนี้ถ้ามันเกิดความเสียหายขึ้นเพราะความประมาทเลินๆของคนที่มีหน้าที่ในการดูแลฝาท่อคือปกติฝาท่อมันต้องมีใช่ไหมครับแต่พอมันไม่มีเนี่ยคนก็ไปเดินตกทีนี้มันก็ต้องมาดูว่าหน่วยงานไหนที่เป็นคนรับผิดชอบฝาท่อตรงนั้นถ้าเป็นเขตในกทมก็จะเป็นของกทมของสำนักงานเขตนั้นๆทีนี้ถ้าฟังได้ว่าฝาท่อเนี่ยมันไม่มีเพราะว่าประมาทเลินๆเนี่ยทางตัวเด็กทางตัวแม่เนี่ยเขาก็สามารถเรียกค่าเสียหายได้ค่าเสียหายมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ารักษาพยาบาลต้องฟรีทุกอย่างต้องจ่ายทุกอย่างอย่างที่สองครับท่านแม่ต้องขาดงานหยุดงานมาดูแลลูกเนี่ยทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนนี้ให้แล้วถ้าเกิดว่าเด็กมีอาการหวาดผวามีอาการหวาดกลัวถ้าต้องไปรักษากับจิตแพทย์ทางหน่วยงานที่ดูแลท่อก็ต้องจ่ายให้อีกเนี่ยครับภาษากันทางกฎหมายเมื่อประมาทเลิกเมื่อเขาเสียหายคุณก็ต้องจ่ายเยียวยาเขาค่ะคืออันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นความผิดพลาดของหน่วยงานที่ดูแลฝาท่อถูกไหมคะหรือว่ามันอาจจะไม่มีฝาท่อแต่ว่าตะแกรงมันชำรุดเสื่อมสภาพตามกาลเวลาคุณก็ต้องไปดูแลไปซ่อมแซมถูกไหมคะอันนี้เป็นหน้าที่เป็นหน้าที่และเป็นภาระครับถ้าไม่อยากดูแลก็ปิดฝาท่อไปครับเนี่ยไม่งั้นก็คนก็เดินตกท่อกันเนี่ยนะคะแล้วก็เกิดบาดเจ็บนี่ยังโชคดีไม่เสียชีวิตเนี่ยนะคะวันนี้ขอบพระคุณข้อมูลนะคะจะได้รู้สิทธิ์ของการไปเรียกร้องความเป็นธรรมกันต่อไปวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะทนายรณรงค์ค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะแม่จะบอกว่าเดินซุ่มสี่ซุ่มห้าไปตกท่อเองนี่ก็คงจะไม่เป็นธรรมกับผู้ที่ประสบเหตุนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วภาระและหน้าที่ในการดูแลสาธารณูปโภคก็อยู่ที่หน่วยงานท้องถิ่นหรือว่าเจ้าของสิ่งสาธารณูปโภคนั้นๆแหละค่ะคุณผู้ชมน้องปรางน้องต๊อปคะเคยมีประสบการณ์เดินตกท่ออะไรแบบนี้ไหมเคยมีแต่ขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วตกท่อฮะแต่เดินนี่ไม่เคยตกใช่ครับแต่ไม่เจ็บอะไรมากนะครับคือถ้าตอนนั้นเลือกได้เลือกเจ็บดีกว่าเพราะว่า
ซ่อมล้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยแพงกว่าอ๋อซ่อมมอเตอร์ไซค์แพงกว่ารักษาขาตัวเองครับไม่ค่อยได้เจ็บอะไรทั้งนั้นที่นั้นก็ต้องระมัดระวังครับถ้าเกิดจะขับไปแล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ยฝนตกน้ำมันนองกับน้องป้างครับไม่เห็นท่อเนี่ยขับมาเร็วๆใช้ความเร็วเกินไปเนี่ยก็อันตรายนะครับใช่ค่ะก็ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันด้วยนะคะช่วงนี้จะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ว่าดูเป็นคนที่แบบว่ารักคนอื่นมากกว่าตัวเองเนอะรักจักรยานยนต์มากกว่าตัวเองพอดีรถตอนนั้นมันเป็นรถเพื่อนนะฮะอันนี้สมควรที่จะต้องดูแลต้องดูแลตัวเองแล้วก็ระมัดระวังนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะ